หลังจากแมทธิวดีนออกมาประกาศตนเองว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วไม่พ้นที่เพื่อนดาราหลายๆคนที่ร่วมงานกับแมทธิวต้องตื่นตระหนกตกใจโดยเฉพาะหนูเล็กก่อนบ่ายทำเอาเขาจนเครียดหนูเล็กก่อนบ่ายน้ำตาแตกกลัวติดเชื้อโรคโควิด-19 หลังเพิ่งร่วมงานกับแมทธิวดีนหลังจากพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนออกมาประกาศตนว่าได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ทำเอาเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เพิ่งเข้าร่วมงานกันมาบัดมาดตื่นตระหนกเตรียมไปหาหมอตรวจกันเพื่อความแน่ใจหนึ่งในนั้นคือคุณแม่อารมณ์ดีหนูเล็กภัทรวดีปิ่นทองหรือหนูเล็กก่อนบ่ายซึ่งตอนนี้ตกใจมากถึงต้องอัดคลิปน้ำตาแตกเผยว่าตนได้นั่งข้างๆแล้วกลัวจะนำไวรัสมาติดลูกชายระบุว่าตั้งแต่ได้ดูข่าวที่พี่แมทธิวออกมาแถลงข่าวว่าตนเองเป็นโควิด-19 หนูเพิ่งได้รู้ข่าวเมื่อกี้หนูกลัวมากๆหนูบอกตรงๆไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวว่าเราจะติดไหมแล้วลูกจะอยู่ยังไงถ้าหนูติดลูกหนูจะอยู่ยังไงหนูจะไปอยู่ตรงไหนพี่แมทธิวเข้ามาถ่ายรายการเสือสิงและมานั่งใกล้หนูไม่ได้รังเกียจเขาแต่หนูกลัวว่าลูกหนูจะยังไงงานนี้แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและขอให้คุณแม่ตั้งสติใจเย็นๆเพื่อลูกชายแข็งแรงปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ